สวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณมนชัยน้องไบร์ครับตลาดวันนี้ก็คงเงียบๆนะฮะแต่ดูไซด์เวย์อัพก็อย่างที่นบบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ ปัจจัยบวกก็คือราคาน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน ที่84ได้นะฮะส่วนทองคำ All Time High ครับถ้าเป็นทองคำไทยเช้านี้เนี่ยเช้านี้ 38,500 ก็มองเป้าปลายปีนี้ก็ประมาณ 41,000 นะฮะส่วนทองคำโลกเนี่ยมองเป้าปลายปีนี้ 2,400 เหรียญต่อทอยออนนะครับก็ปรับขึ้นนะครับจากเดิมที่ผมมอง 2,300 ก็ปรับขึ้นมาเป็น 2,400 นะฮะแล้วก็ส่วนเป้า 2,300 คาดว่าจะได้เห็นภายใน 1-2 เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทองคำพุ่งฮะบิตคอยก็ทรงตัวนะครับเดี๋ยวลองไปดูบางตัวนะฮะน้ำมัน WTI ตอนนี้ 82.66 นะครับก็คาดว่าจะขึ้นไป84นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันน่าจะช่วยตลาดในวันนี้ด้วยนะครับถึงแม้หลายตลาดในวันนี้อาจจะปิดทำการนะครับส่วนบอนด์ยิลด์นะฮะยังบอนด์ยิลด์ยังมองไซด์เวย์ดาวนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลังจากที่ตัวเลข PCE ในอเมริกาช่วงวันศุกร์ออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดอยู่แล้วนะครับส่วนดอลลาร์ก็มองว่าจะแข็งขึ้นชั่วคราวนะครับแต่ว่าแข็งไม่น่าจะเกิน105แล้วหลังจากนั้นน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงนะครับส่วนเงินบาทเราก็ตอนนี้ 36.45 มองว่าจะอ่อนค่าไม่เกิน 36.60 นะฮะส่วนอันที่เป็นการอัปเดตราคาทองคำฮะก็มองเป้าปลายปีนี้ 2,400 นะครับก็สำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับถือต่อไปหลายๆปีผมคิดกระแสหลักๆจะเป็นเรื่องของDollarization นะครับซึ่ง Dollarize เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นตลอด20ปีข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ตัวราคาทองคำจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางทั่วโลกนะครับที่ overweight ทองคำมากขึ้นใคร overweight ก่อนก็กำไรก่อนนะครับใคร overweight ช้านะครับก็แพ้ฮะเป็นผู้แพ้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนทองคำไทยเช้านี้ก็กระโดดขึ้นมานะครับถ้าเรามองภายใน2วันทำการคือตั้งแต่วันศุกร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขึ้นอีกนะครับก็เรียกว่าใน2วันขึ้นมากว่า70เหรียญ นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ 2,251 นะครับก็มีแนวต้านแถว 2,260 กับ 2,280 นะครับเป็นระดับ All Time High นะครับส่วนแนวรับจะเป็นบริเวณแกปที่เปิดไว้เมื่อเช้านี้คือเมื่อเช้านี้ทองคำเปิดตลาดเวลาตี5นาทีนะครับที่รู้ก็เพราะว่าผมตื่นมาเฝ้าฮะตื่นมาเฝ้าดูว่าเอ๊ะเปิดน่าจะกระโดดขึ้นคือวิเคราะห์อยู่แล้วว่าน่าจะกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ก็ไปเชงเม้งฮะเชงเม้งก็ไปเจอญาติเจออะไรปรากฏว่าก็มีญาติคนหนึ่งไปเล่นให้บอทเล่นให้บอทเล่นให้นะครับก็ปรากฏว่าไปบอทเนี่ยจะเป็นบอทที่เป็นไซด์เวย์บอทคือบอทเนี่ยเราต้องกำหนดว่าบอทอันนี้เป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับพอเป็นไซด์เวย์ปุ๊บก็ให้ไซด์เวย์แล้วก็มีการซื้อขายแบบมาร์ติงเกลหมายความว่าลงมาทยอยซื้อแต่ซื้อมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปถึงระดับนิวทรัลให้ขายทันกำไรถ้าขึ้นเกินไปอีกให้โอเพ่นช็อตนะครับแต่โอเพ่นช็อตแบบมาร์ติงเกลนะฮะมาร์ติงเกลก็คือขึ้นไปถึงโอเวอร์บอทระดับเยอะๆให้โอเพ่นช็อตขึ้นไปอีกโอเพ่นช็อตอีกแต่ว่าโอเพ่นช็อตหนักขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าเพิ่มหลอดหรือว่าเพิ่มคอนแทคนะครับซึ่งเดิมเนี่ยทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องเฝ้าตลาดนะครับก็คือทุกเดือนก็จะมีแคชโฟลว์เข้ามาประมาณเดือนละ 2% ต่อเดือนนะฮะต่อเดือน 2% ปีนึงก็ประมาณ 24% แฮปปี้ฮะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าตลาดด้วยเพราะว่าเครื่องมันทำให้มันเป็นบอทนะฮะก็ลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายสบายนะฮะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งฮะมันลากอย่างนี้นะครับก็คือเกิดอาการที่กึกแล้วไปเล่นทองคำนะครับอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องการให้ดูบางท่านที่ไปให้บอทเล่นให้นะครับบอทเล่นให้ยังไงเราก็ต้อง
follow technical ตามไปด้วยนะครับไม่ใช่บอทเล่นให้แล้วเราก็ไปทำงานสบายใจนะครับทุกเดือนก็มารับ cash flow เดือนละประมาณ 1-2% ทุกเดือนนะครับอย่าทำนะฮะคือคุณยังไงก็ต้องฟังนะครับฟังแนวโน้มดูแนวโน้มเพื่อที่จะไปกำหนดบอทอีกทีนึงไม่ใช่บอทเล่นให้แล้วปล่อยให้บอทเล่นตลอดนะครับเพราะว่าล่าสุดมาเจอก็ปรากฏว่าเงินที่ฝากไว้หลายหมื่นเหรียญ นะฮะให้บอทเล่นให้เนี่ยหมดเลยภายใน1ชั่วโมงหายไปหมดฮะเพราะว่าพอมันขึ้นเป็นเทรนด์ยาวๆอย่างนี้เนี่ยมันจะถูกการช็อตสควีซฮะคือคุณต้องเติมเงินเหมือนกับมาร์จิ้นคอลอ่ะฮะแล้วมันต้องเติมเงินภายในให้ทันภายในครึ่งชั่วโมงภายในแป๊บเดียวมันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับใครที่ไปเปิดบอทในการให้เทรดพวกฟิวเจอร์นะฮะทองคำพวกฟิวเจอร์ค่าเงินก็เปิดได้ฮะแต่ว่าเราต้องฟอลโล่ตามเขาด้วยอย่าไปปล่อยให้บอทมันเล่นนะฮะบอทมันไม่มีชีวิตครับคนไปกำหนดบอทเล่นนะครับอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะครับคือไม่อยากให้ชนะ100ครั้งเพื่อจะเสียเมืองเพียงครั้งเดียวอย่าให้เกิดอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ฟังผมทุกวันนะฮะส่วนBitcoinฮะBitcoinก็มองอันนี้มองเป้ายาวก่อนเป้ายาวก็คือปีนี้เป้าหมาย 90,000 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในการปรับฐานเป็นเว็บ4นะครับถ้าเป็นรายละเอียดก็จะตามนี้นะครับเป้าหมายยังเป็นที่อันนี้เป้าหมายที่เขียนเป็น 12,000 เนี่ยก็คือตัวนะ 120,000 ก็คือปีหน้านะครับส่วนปีนี้เนี่ยก็มองที่ 90,000 นะครับแล้วก็การขึ้นก็จะเป็นภาพนี้นะครับส่วนล่าสุดเป็นภาพนี้ฮะล่าสุดก็คือตอนนี้แนวรับอยู่ที่ 69,000 กับ 68,000 นะครับ 68,000 เป็น stop lossหมายความว่าถ้าใครเข้าไปเล่นเป็นฟิวเจอร์สเทรดก็คือเล่นโอเพ่นลองเนี่ยอาจจะต้องใช้ 68,000 สต็อปไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่จะขาลงนะครับเป็นการลงชั่วคราวมาประมาณสัก 63,000 61,000 แล้วก็ขึ้นใหม่ยังเป็นขาขึ้นนะครับเป็นแต่ว่าอยู่ในช่วงของการปรับฐานที่เป็นเรียกว่า ABC หรือ ABCDE นะครับแต่ถ้าขึ้นไปทะลุ 74,000 โดยประการใดก็ตามไปต่อนะฮะไปถึง 80,000 แล้วก็เป้าอีกอันนึงก็คือ 90,000 นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่เล่น Bitcoin นะฮะส่วนหุ้นเช้านี้ก็ส่วนใหญ่เปิดบวกนะครับแต่ว่าดูแล้วบวกอ่อนๆนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนเซตบ้านเราก็ปิดบวกขึ้นมาแต่วอลุ่มน้อยนะครับอยู่ที่ 1,377 วันนี้ก็มองไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับก็1370แนวต้านก็138085ก็คือมองขึ้นแต่ว่ายังไม่แรงนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ก็จะเป็น2ตัวนะครับจะเป็นตัวเดิมนะครับที่แนะนำไปในวันศุกร์นะครับคือวันศุกร์เนี่ยสัญญาณไม่แข็งแรงแต่วันนี้สัญญาณแข็งแรงขึ้นนะฮะตัวแรกก็คืออีออนนะครับก็คือขึ้นมาจากวันศุกร์แต่ยังแนะนำต่อนะครับคือตอนนี้แนวรับก็เริ่มเห็นชัดๆละนะครับแนวรับก็153ในวันศุกร์ปิดที่ 157.5 นะครับแนวรับ153ถ้าย่อลงมาก็ให้เข้าซื้อได้ที่153-154นะครับแล้วก็มองเป้าหมายสัปดาห์นี้ไปที่165นะครับสำหรับตัวอีออนนะครับหุ้นพวกนี้ฐานมันดูแข็งแรงนะฮะก็เลยแนะนำซ้ำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่แนะนำซ้ำเหมือนกันตัวฟอร์ดนะฮะฟอร์ดก็จำง่ายๆเต่าบินแล้วครับนะฮะที่แนะนำเพราะว่าสัญญาณมันดูยังไปต่อนะครับถึงแม้จะขึ้นมาแล้วในวันศุกร์ก็ตามนะครับสัญญาณดูยังไปต่อในวันศุกร์ขึ้นมา 3.6% นะฮะถ้าดูภาพย่อยก็จะเป็นภาพนี้ฮะฟอร์ดนะฮะก็ไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ปิดที่17นะฮะแนวรับจะอยู่ประมาณสัก 16.4 นะครับแล้วก็ยังมองไซด์เวย์อัพไปที่ 18.4 ดีๆถึง19บาทนะครับก็ดูอัพไซด์ยังสูงอยู่นะครับก็เลยแนะนำตัวฟอร์ดเข้าไปอีกตัวนึงครับครับคุณมนครับครับเดี๋ยวมีคำถามหลายตัวอยู่เหมือนกันพี่ได้ฮะตัวออกครับออคชั่นครับอ๋อออคชั่นครับAUCT นะเคยเมื่อก่อนเคยดูอยู่พักหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้
โอ้โหงานเติมเลยออคชั่นนี่แล้วก็มีแทนครับ TAN TAN นะฮะ TAN แทนอันนี้ไม่เคยหุ้นใหม่ครับไม่แน่แล้วก็มีคณะกีฬารีเทลอ๋อโอเคครับใช่ครับคามาดครับพี่หมอนะอีกตัวหนึ่งอะไรฮะคามาดคามาดครับอ๋อคามาดฮะแล้วก็ตัวนี้จำได้ปีที่แล้วเล่นเยอะคามาดใช่แล้วก็ AOT กับ True ครับ5ตัวเดี๋ยวผมขอดูลูกน้องผมก่อนนะครับสามารถที่เป็นไงผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสามารถนะก็เลยพอถามถึงครูผมก็ยังไปดูที่สามารถมันตกมายังนะครับสัปดาห์ที่แล้วมันขึ้นไปตั้งเยอะนะฮะไปดูตัว2ตัวนี้ก่อนฮะเดี๋ยวผมช้านิดนึงนะฮะตัวแรกก็คือตัวอมตะพอดีตัวนี้เห็นเช้านี้ทางข่าวหุ้นเขาลงไว้เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมก็ไปดูปรากฏว่าสัญญาณดูดีนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันติดแนวต้านสำหรับอมตะนะครับติดแนวต้าน 24.2 นะครับก็เรียกว่าถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะฮะไป26ก็ตัวนี้อาจจะจับตาดูหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กองทัพจีนนะฮะยกพลก็มาลงทุนเรื่องรถไฟฟ้าบ้านเราเต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจถ้าพุ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตามได้นะครับดูแนวต้าน 24.2 นะครับทะลุเนี่ยตามได้นะครับแล้วก็วอลุ่มอย่าลืมนะฮะตลาดเราเนี่ยวอลุ่มในวันศุกร์ต่ำสุดเป็นรอบ3ปีอย่างที่พี่มนบอกแต่ตัวนี้เนี่ยวอลุ่มเข้าตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่คุณนบบอกนะครับนบบอกเนก้าก็สัญญาณดีนะฮะเนก้าก็สังเกตว่าวอลุ่มเข้าเหมือนกันในวันศุกร์นะฮะก็เลยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปิด42นะฮะแนวรับจะอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่แนวต้านเนี่ย44บาทนะครับก็น่าสนใจครับเมก้านะครับลงมาผมคิดว่าซื้อได้อาจจะดูโลของวันศุกร์เป็นหลักก็ได้นะครับเป็นแนวรับที่ 41.25 นะครับสำหรับตัวเมก้านะครับอีกตัวหนึ่งที่คุณนบเชียร์มาแต่ตัวนี้มันขึ้นแรงมาแล้วไอ้ตัวนี้คือออคชั่นนะฮะผมโอ้โหออคชั่นตัวนี้วอลุ่มเข้ามาดีนะครับตัวนี้แนวต้านอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าผ่านได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปนะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้รถยึดเนี่ยตึมฮะนะครับรถยึดอื้อเลยเพียงแต่ว่างานเนี่ยมีเยอะนะครับไม่รู้ประมูลได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแนวต้านก็ตรงนี้เลยฮะ10.9นะครับ 10.9 นะครับส่วนตอนนี้มันเริ่มปรับขึ้นมาเนี่ยแต่สัญญาณมันยังไม่ดูเป็นบวกนะฮะสัญญาณจะเป็นบวกต่อเมื่อมันทะลุไอ้ตรง 10.9 ขึ้นไปนะครับถ้าเราไปดู CDC Action Zone ของหงฉลกเนี่ยก็ยังเป็นตัวแดงๆเห็นไหมฮะจะเป็นตัวแดงๆก็คือสัญญาณยังไม่เป็นบวกแต่ว่าที่เป็นบวกก็คือมันขึ้นเริ่มขึ้นมาทะลุ2เส้นนี้นะฮะซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ประมาณบริเวณนี้แหละครับก็คือประมาณ 10.2 เป็นแนวรับนะฮะ 10.20 เรียกว่าถ้ายืนได้เหนือ 10.2 เนี่ยอาจจะลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.90 นะครับถ้ารู้ 10.90 ถึงจะขึ้นแรงนะครับคือภาพนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้ฮะแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านนี้ถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นแรงฮะ 10.9 นะครับแต่ตอนนี้เราเล็งเป้าที่10.90 ก่อนเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าตลาดยังไม่ค่อยมีอะไรแบบยังไม่น่าตื่นเต้นอะไรนะครับแต่สัญญาณดูดีนะฮะสำหรับตัวออคชั่นนะครับระยะสั้นดีระยะกลางยังติดแนวต้านครับส่วนตัวถัดไปนะครับ แทนนะฮะแทนตัวนี้อ๋อเคยวิเคราะห์ไปไว้ทีหนึ่งพอดีในวันศุกร์เนี่ยขึ้นไป
พอดีขึ้นไปออทามไฮแล้วปิดโลก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูให้มันชัดๆนิดนึงผมว่าสัญญาณมันยังดูโอเคนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับขอลบทั้งหมดออกไปก่อนนะฮะโอ้ยังติดต้านฮะคือถ้าราคาปิดเนี่ยราคาปิดมันขึ้นไปยืนได้เนี่ยอันนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้ภาพมันไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าเป็นวีคแล้วไส้มันยาวนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะวีคน่าจะดูดียังไม่ดีนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะช้านิดนึงนะฮะบางทีพอผมเจอตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยบางทีเราก็จะเตรียมไอ้ตัวรับมือกับมันไว้ก่อนนะครับว่าแนวต้านหลักๆมันอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าพวกนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหุ้นที่เข้าใหม่เนี่ยบางทีผมว่าตลาดน่าจะเล่นหุ้นพวกนี้มากกว่านะครับส่วนแนวรับเนี่ยเราดูอย่างนี้นะฮะแนวรับเนี่ยเราจะใช้ราคาที่มันเป็นช่วงรอยต่อนะครับอย่างสมมติผมดูเป็นวิกอันนี้เนี่ยผมจะดูแนวรับแข็งๆเนี่ยอยู่บริเวณนี้ฮะเพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสัปดาห์นะครับจะเห็นว่าแคนเดลสติ๊ก3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่มันมีนัยยะสำคัญนะครับเราจะใช้จุดนี้เป็นหลักฮะจุดนี้เป็นแนวรับนะครับเราจะไม่ใช้เส้นนี้นะฮะเพราะมันลึกเกินไปนะครับถ้าเกิดเวลาที่เราเจอแคนเดลสติ๊กที่มันขึ้นมาแล้วมีสลับฉากเนี่ยให้ใช้ราคาปิดของตัวติดสีแดงเนี่ยเป็นแนวรับนะฮะก็จะอยู่ประมาณ 15.7 นะฮะอันนี้เวลาที่เจอหุ้นใหม่ๆเนี่ยเราก็ใช้การวิเคราะห์แบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปดูในเดย์นะฮะพอไปดูในเดย์อันนี้เราก็จะง่ายละนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยแนวต้านที่ผ่านยากก็คือ 17.5แล้วก็ไฮของอันนี้ที่ 18.4 นะฮะก็จำง่ายๆว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะแต่ว่าแนวต้านตัวนี้ผ่านยากเดี๋ยวขอเข้าไปดูต่อยนิดนึงนะช้านิดนึงนะท่านใดติดตัวละก็ไปทำธุระก่อนได้นะครับโหชัดเจนฮะ 17.5 ผ่านยากละนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในลาย1ชั่วโมงนะฮะเราก็จะเห็นแนวรับใกล้ๆอยู่บริเวณตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นจุดที่ก่อนที่จะมีการลากขึ้นก็คือประมาณ 16.40 ฮะ 16.40 แล้วเราเจอเราก็มาร์กไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นสีเขียวๆเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นแนวรับหลักเป็นแนวรับย่อยนะครับเพราะว่าเราไปหาแนวรับพวกนี้ในไทม์เฟรมที่เล็กลงอันนี้เป็นไปหาในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้ามาที่เดย์ใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่เปิดกราฟมาแล้วก็บอกเลยตามที่เราเห็นในหน้าทีวีนะฮะมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นผมเลยบอกว่าคนที่เปิดมาแล้ววิเคราะห์เลยเนี่ยมั่วครับบอกได้เลยมั่วนะฮะคือมันไม่ใช่เร็วๆขนาดนั้นนะครับมันจะต้องเข้าไปจากใหญ่ไปเล็กแล้วก็ค่อยๆดูนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ระยะกลางยังมองเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณ 16.4 เนี่ยก็บังเอิญไปชนกับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่13วันนะครับคือเส้นนี้เส้นสีน้ำเงินนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เส้นสีนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ใช้ 15.6 เป็น stop lossนะครับถ้าผมอ่านอย่างนี้ผมก็มองอย่างนี้ฮะลงมาแล้วขึ้นไปใหม่ฮะแล้วขึ้นไปใหม่แล้วอาจจะไซด์เวย์สักพักหนึ่งเพราะตรงนี้แนวต้านผ่านยากแล้วขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับจะอ่านเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าจุดสต็อปลอสเนี่ยเราอ่านเป็นตรงนี้เลยฮะจุดสต็อปลอสเราจะใช้จุดนี้เป็นหลักนะครับใช้จุดนี้เป็นหลักนะครับคือเรียกว่าถ้าหลุด 15.6 เราถึงจะเลิกนะครับตอนนี้สรุปแล้วตัวนี้ปิด 16.8 นะครับแนวรับวันนี้ใช้ 16.4 แนวต้านใช้ 17.50 นะครับอันนี้ก็
เริ่มชัดเจนขึ้นนะฮะส่วน fundamental ก็ต้องไปตรวจดูอีกทีไม่ทราบเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นธนกิระนะครับ retail corporation นะฮะส่วนตัวถัดไปนะครับตัวนี้คาร์มาดนะฮะคาร์มาดจำได้ปีที่แล้วเล่นมาเยอะอ๋อตอนนี้มันเกือบ all time high แล้วก็มีแก็ปด้วยนะฮะเดี๋ยวจริงๆภาพมันดูดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมขอก็ไปดูอีกแป๊บหนึ่งฮะเวลาที่เจออย่างเงี้ยมันดี forecast เลยไม่ได้นะฮะมันต้องไปดูในรายวีครายเดย์อีกทีนึงก่อนนะครับตัวนี้ขอดูเป็นมันด้วยนะฮะเป็นมันชนแนวต้านนะครับเป็นวีค เป็นวีก็ไม่สวยฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็พอได้พอรู้แก้วแล้วครับพอรู้แก้วก็เวลาที่เจอแนวต้านที่เป็นวีคนะฮะถ้าเกิดมันมีหางขึ้นมาข้างบนนะครับให้ใช้ราคาเปิดของวีคเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญ 17.9 นะครับแล้วก็ราคาไฮที่ 18.6 นะครับอันนี้สำหรับก็หรือว่าเป็นการเรียนเทคนิคเข้าไปในตัวนะครับสำหรับมาร์เก็ตติ้งที่จะดูแนวรับแนวต้านอะไรยังไงนะฮะดูเข้าไปในวีคก่อนเพราะวีคเนี่ยเป็นตัวสำคัญกว่านะครับแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะมันมีตัวแดงตัวเขียวเนี่ยให้ดูหางของตัวแดงเป็นเกณฑ์นะครับเป็นแนวรับสำคัญนะก็คือหางของมันก็อยู่ประมาณ 13.80 นะครับอันนี้ก็เวลาที่หาแนวรับแนวต้านสำคัญก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูแนวรับย่อยๆว่าเราจะเล่นสั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็อีกอย่างนึงเป็นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันหางมันยาวกว่าบอดี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นแนวต้านอีกอันก็คือไฮของสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ16.9 นะครับพวกนี้เอาตัวเลขเป๊ะๆเลยนะฮะอาจจะช้านิดนึงอาจจะนั่งทำเสียเวลานิดนึงแต่ให้เอาเป๊ะๆเป็นหลักนะครับอันนี้ใช้สีม่วงนะครับโอเคเรียกว่าสัญญาณดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็เราจะใช้ 13.8 เป็น stop loss หมายความว่าถ้าเล่นตัวนี้นะเนื่องจากมันขึ้นมาเยอะเราก็เริ่มตีได้ตรงนี้ละถ้าหลุด 13.8 น่าจะหลุดนิวโลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเราใช้สีอ่อนๆ นะเพราะว่าโอกาสเกิดน้อยคือเวลาสีเข้มหรืออ่อนเนี่ยบางทีเราถ้าสีอย่างเงี้ยมันก็ว่าเฮ้ยระวังเยอะๆนะโอกาสเกิดเยอะแต่ถ้าผมใช้สีอ่อนเนี่ยหมายความว่าโอกาสมันน้อยคือดูแล้วไม่น่าจะลงต่ำกว่า 13.8 พูดง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านตรงนี้แข็งแรงนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันอาจจะอ่านเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ได้นะฮะสำหรับตัวคาร์มาดนะครับตัวนี้จำได้เล่นปีที่แล้วเล่นเกิดทั้งปีนะครับแล้วก็เริ่มมาทำพีคผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ถอยมาใหม่แล้วก็ออกด้านข้างนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์กรอบแนวรับก็ประมาณสัก14บาทนะครับกรอบแนวต้านก็ประมาณ 16.90 นะฮะสำหรับตัวคาร์มาดนะครับสัญญาณดูดีขึ้นแต่สัญญาณในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูไม่ค่อยดีหลังจากที่เปิดแก็ปแล้วกระโดดลงแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดูสัญญาณดีขึ้นนะครับสำหรับตัวคาร์มาดนะฮะถ้าบอกสัญญาณดีขึ้นเนี่ยในลงจรวดก็จะเป็นเขียวเป็นสีเขียวนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นสีเขียวมา2วันละ3วันเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าสัญญาณมันดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่านเป็นไซด์เวย์สัปดาห์ที่แล้วอ่านเป็นลงนะครับพอผมอ่านเป็นลงเนี่ยสัญญาณที่ลุงฉลวกทำไว้มันก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะก็คือยังอันตรายอยู่แต่สัปดาห์เนี่ยมันไม่อันตรายมันลงซื้อได้นะครับอันนี้ก็คือการลักษณะใช้พวกสัญญาณทางเทคนิคเข้ามาช่วยนะครับถ้าดู MACD เนี่ยมันจะอยู่
มันจะอยู่เหนือศูนย์นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดด้านนี้นะฮะไปถนัดเรื่อง MACD เราเห็นว่า MACD เนี่ยลองดูเส้น2เส้นนี้ฮะสังเกตว่าเส้นแดงอยู่ที่0เห็นไหมฮะเส้นเขียวอยู่ข้างบนเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ผมถึงให้โอกาสที่จะหลุดแนวรับ 13.8 เนี่ยน้อยก็จะใช้เป็นสีอ่อนๆ นะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราทำแผนเทรดก็จะทำอย่างนี้นะครับมันจะใช้เวลานิดนึงนะผมถึงบอกว่าเห็นในทีวีเปิดกราฟมาแล้วคุยเนี่ยผมว่ามั่วทั้งนั้นนะครับโม้เอานะครับถ้าจริงๆมันต้องทำแบบนี้นะครับส่วนตัวถัดไปนะฮะมันจะช้านะครับคือมันเทคนิคอลมันไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วอ่านได้เลยนะครับมันจะต้องค่อยๆดูนะฮะตัวต่อไป AOT ตัวนี้แทบไม่ต้องดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมันออกด้านข้างนะฮะก็คือเวลาที่เราเจอพลาดอย่างนี้นะฮะเราเห็นว่ามันขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงนะครับถ้าเป็นพลาดอย่างนี้มันจะต้องดู2แนวนะฮะแนวหนึ่งก็คือดูแนวรับแนวต้านหลักจะอยู่ประมาณแถวนี้ 69.10 ฮะถ้าดูอย่างนี้มันจะเหมือนกับโอ้อีกนานกว่าจะมีแนวโน้มนะครับหลังจากนั้นค่อยไปดูแนวรับแนวต้านใกล้ๆนะครับเหตุผลที่มองว่ามันนานนะฮะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดตลาดไอ้ตัวไหนที่มันแอคทีฟเนี่ยปกติแล้วถ้าขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมันจะทำนิวไฮนะครับแต่ถ้าขึ้นลงๆอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตัวนี้น่าจะออกด้านข้างนะครับอาจจะรอเซตนะฮะคือเนื่องจากว่าเซตมันก็ไม่ผ่านพันสีด้วยนะฮะมันจะออกด้านข้างด้านนี้ฮะก็คือแนวต้านก็ประมาณไฮตรงนี้ที่67แนวรับก็64นะครับก็จะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับสำหรับตัว AOT นะครับเป็นหุ้นที่นิ่งๆฮะไม่ค่อยมีอะไรนะครับตัวถัดมาครูนะฮะครูยังไม่เป็นไรนะครับบางทีเราเห็นเอ๊ะมันลงมาหลุดแนวรับยังไม่ค่อยเป็นไรนะแต่มันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ตรงแนวต้านที่ 18.2 อันนี้ผ่านยากละนะครับ 18.2 อันนี้อาจจะตีไว้เลยนะครับส่วนแนวรับยังอยู่ที่7บาทนะฮะสำหรับตัว True นะฮะก็เป็นหุ้นที่ระยะสั้นเริ่มไซด์เวย์ดาวน์นะฮะแต่ระยะกลางจะเป็นขาขึ้นถ้าใครจะเล่นระยะกลางก็รอตรงนี้นะครับถามว่ามันจะขึ้นจะลงตรงนี้อันนี้ผมดูไม่ออกนะฮะถ้าดูไม่ออกผมก็จะไม่ตีอะไรยกเว้นผมก็มองว่ามันคงไซด์เวย์ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมันอยู่ที่ว่าจะปรับฐานใหญ่หรือปรับฐานย่อยนะฮะถ้าปรับฐานย่อยเนี่ยแนวรับแถวบริเวณครึ่งนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ละถ้าครึ่งนึงเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนึงครึ่งนึงของ2อันนี้นะฮะก็คือประมาณตรงนี้ก็แถวนี้เลยนะครับถ้าเกิดมองอย่างนี้นะฮะสมมติว่าถ้าปรับฐานย่อยนะฮะถ้าเป็นการปรับฐานย่อยเพื่อขึ้นต่อเนี่ยมันจะเป็นภาพนี้ฮะก็คือวันนี้เปิดมาขึ้นเลยแล้วก็อยู่อย่างนี้ฮะแล้วก็ออกทางข้างนะครับแต่ถ้าปรับฐานใหญ่เนี่ยมันจะลงมาก่อนฮะมันจะลงมาแล้วค่อยมาอยู่ตรงนี้แล้วถึงจะไซด์เวย์แล้วถึงจะขึ้นไปใหม่อันนี้คือปรับฐานใหญ่นะครับถามว่าตอนนี้เป็นยังไงดูไม่ออกฮะพอดูไม่ออกผมก็จะไม่ขอเลเบลพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้ไอ้ตรงที่ลงมาราคาปิดเนี่ยมันเป็นเลเวลแนวรับพอดีครึ่งนึงของกรอบไซด์เวย์คือเราจะหากรอบไซด์เวย์ก่อนนะครับแล้วก็ดูตรงครึ่งนึงเป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามันต่ำกว่าครึ่งก็คือเซนติเมนต์เป็นลบถ้าสูงกว่าครึ่งเซนติเมนต์เป็นบวกนะครับสำหรับตัว True นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายผมขอไปดูสามารถหน่อยเป็นสามารถเริ่มลงนะฮะก็อาจจะติดแนวต้านแต่ว่าภาพยังเป็นบวกนะครับก็คืออาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าถ้าในวันศุกร์เนี่ยเห็นว่ามันติดลบนะฮะแต่วอลุ่มมันหายไปนะครับเดี๋ยวขอดูอีกสัก 2-3 วันนะฮะถ้าใครจะเล่นอาจจะรอซื้อที่ 6.40 นะครับก็ยังมองไซด์เวย์อัพไปที่ 7.8 นะครับสำหรับตัวสามารถนะฮะมีอีกไหมคุณมนครบแล้วครับพี่ขอบคุณนะครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณกีวัตครับ